โอเคร้านเปิดหรือยังนี่แค่นี้เองถ้าเปิดแล้วดีมากใครถามอ่ะ2อาทิตย์แล้วแล้วก็ลูกค้าเริ่มทยอยมากกับปรับสภาพเป็นปกติแต่ก็ไม่ 100% เพราะว่าตัดระบบใหม่ห่างโต๊ะห่างๆก็โซเชียลดิสแทนซิ่งครับยังไงช่วงที่ผ่านมาคิดถึงลูกค้ามั้ยคะไม่คิดถึงลูกค้าครับคิดถึงตัวเองว่าสภาพตัวเองที่นอนเป็นรูปลุงลงอ่ะนอนจนที่นอนเป็นรูปตัวเราเองก็2เดือนครึ่งครับรายได้มันแบบลูกสาวไม่มีอะไรนะลูกสาวตอนนี้ไม่ถึงลูกสาวไม่มีข่าวอะไรนะมียังไม่ถึงเหรอยังไม่ถึงลูกสาวยังไงรายได้ลดมันหดหายไปเยอะมั้ยคะรายได้ของนักแสดงไม่ได้หดหายคือไม่ได้เลย2เดือนครึ่งครั้งที่เปิดแรกๆก็รอรับสายโทรมางดเดี๋ยวมีงานสุดท้ายอยู่งานเนี่ยแล้วได้ตังค์แน่ๆแล้วเค้าก็ยืนยันว่าไม่ปิดไม่เลิกก็เลิกซะทีก็เลยไม่ได้ก็แต่ว่าเริ่มกลับมาได้2 3 3 4อาทิตย์แล้ว3อาทิตย์แล้วเครียดทั้งโรงฮะเครียดมั้ยครับไม่เครียดเพราะว่าลงไม่ติดหนี้ใครไม่เป็นหนี้ใครก็เลยไม่เป็นไรไม่มีรายได้แต่ก็ไม่มีรายจ่ายไงก็เลยไม่เป็นไรลูกน้องแต่ว่าที่ครัวซีเรียสหน่อยเพราะว่าลูกน้องเราต้องหุงข้าวทุกวันละเพราะว่ามี50กว่าคนอ่ะที่ต้องเลี้ยงที่ต้องเลี้ยง50กว่าคนแล้ววันนึงอ่ะจับวันเป็นเดือนจับเดือนเป็น2เดือนน่ะมันเงินเยอะก็เลยก็นิดๆหน่อยๆถ้ามันไม่เป็นไรแต่ว่ามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วตอนนี้รายได้ที่กลับมาเปิดร้านนี่คือได้แบบถึง 50% มั้ยเพราะว่าร้านยังเปิดได้ไม่ถึงจากแต่ก่อนเคยได้เคยได้เยอะแต่ว่าเยอะในที่นี้หมายถึงให้พนักงานลุงไม่ใช่เป็นเจ้าของร้านที่มาแบ่งเหลือเสร็จแล้วเหลือเราเยอะแยะนะแบ่งให้ลูกให้หลานจนตัวเองไม่มีอ่ะทุกครั้งไปเป็นระบบอย่างนี้เพราะเราได้จากการแสดงได้จากการเป็นนักแสดงเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีรายได้เลยแล้วก็ต้องเสียทุกวันก็น้องพนักงานก็น่าสงสารแต่เราไม่ได้มีนโยบายที่จะแบบเอาเกณฑ์คนออกตอนนั้นเลยก็คนที่ประจำก็มีที่มันหายไปแล้วเราบางคนเราไม่ได้เรียกตามมาเพราะว่าร้านเราเปิดแบบไม่ 100% ไงเปิดแบบนั่งโต๊ะห่างจากเคยมี80โต๊ะตอนนี้เหลือ60โต๊ะเพราะต้องทิ้งระยะห่าง2ช่วงตัวเลยอ่ะเรียกว่าหลังเปิดนี้รายได้ก็คือจะลดลงไปรายได้ไม่ลดแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนเยอะเลยคือคนอ่ะก็ทำไมจะถอยวะคือในความรู้สึกว่าในความรู้สึกว่ามันใกล้พวกมึงเกินไปหรือเปล่าก็เลยต้องถอยไงไม่กล้านะได้นะคือไม่รายได้ก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าพนักงานเมื่อวันที่ผ่านมาคนเยอะแต่เยอะแบบจัดระบบนะเยอะแบบจัดระบบละครเริ่มมาแล้วละครเริ่มถ่ายซิทคอมถ่ายละครอีก2เรื่องถ่ายซิทคอมแล้วก็ถ่ายรายการอีก2รายการเริ่มปกติแล้วแล้วก็โทรมาคอนเฟิร์มหมดแล้วฮะทุกอย่างโทรมาคอนเฟิร์มหมดแล้วพอคอนเฟิร์มวันถ่ายหมดแล้วถ้าจะมีโควิดรอบ2เค้าก็จะโทรมางดอีกแหละไม่มีแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับย้ำอีกทีร้านอยู่ตรงไหนครับร้านพิมพ์เข้าไปที่ครัวลุงลงโพธารามบายจตุรงฟาร์มแฟนเพจนะฮะแล้วจะรู้รายละเอียดทุกวันจะมีคลิปตอน 20:00 คลิปตลกลง TikTok ลง Facebook ลงเพจลงอะไรคืนนี้คลิปเป่าพุดจิ้นครับท่านที่มาดูให้ดูนะครับหนังฉายแม่แป๊บนึงนี้เราจะให้โฆษกก่อนไม่ติดโทรศัพท์แล้วนะครับเพราะโทรศัพท์อินนะครับเช็คอินไทยชนะก่อนเข้าโรงหนังนะครับเราจะไม่เก็บโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์เอาเข้าไปได้แล้วก็แต่ขอความกรุณาช่วยเช็คเฮ้ยสัมภาษณ์อยู่อยู่โน่นโทรศัพท์อยู่โน่นเบาๆเสียงหน่อยสัมภาษณ์อยู่ไม่บอกก่อนเดี๋ยวรัฐบาลมาให้เลิกไปที่เรื่องลูกสาวมาแล้วเหรอเรื่องที่นิกกี้ไปหอมแก้มใบเฟิร์นใช่ไหมครับมาแล้วเหรอเรื่องที่นิกกี้ไปหอมแก้มใบเฟิร์นแล้วมันพิมพ์คำว่าลุงโอนไวไปแล้วลุงก็จัดเข้าไปหนึ่งดอกกูไม่ใช่ลุงโอนไวกูลุงตีนไวอย่าให้กูเจออันนี้คือโกรธจริงโกรธจริงรู้อ่ะมันหอมถ้าไม่มีเฟสชิลป่ะเป็นไงอ่ะถ้าไม่มีเฟสชิลเป็นไงอ่ะวอมึงตายแน่ยิกกี้แต่นี่มันมีเฟสชิลไงมันก็เลยแล้วอันนี้ถ้าเจอทำไงคะก็เจอก็ถามว่ามึงทำเพื่ออะไรประโยชน์อะไรที่ทำคือมึงจะให้ใครดูคนทั่วไปเขาไม่อยากดูหรอกหรือมึงตั้งใจมาให้กูดูพอโผล่มาไอจีไอเฟิร์นทั้งไอจีนิกโผล่ทั้งคู่เลย
แล้วลุงก็เห็นพอดีแล้วตามธรรมดาไม่เคยเข้าไปในพิมพ์ให้ดูได้เลยประวัติลุงไม่เคยเข้าไปพิมพ์ในเม้นในใครทั้งนั้นนอกจากเม้นตัวเองว่าเขาอยากตอบข้าจ้าข้าขาได้เลยแต่นี่ลุงเข้าอดไม่ได้ที่ลุงจะต้องเข้าไปเม้นแล้วเม้นของทั้งไอ้หอยเฟิร์นเลยแล้วลุงเม้นแล้วลุงเม้นว่ามันพิมพ์ว่าลุงโอนไวคือเพลงที่ลุงร้องแล้วลุงก็บอกว่าไม่ใช่ลุงโอนไวกูอะตีนไวลุงตีนไวอย่าให้กูเจอแล้วมันตอบกลับมาหน้าโมโหมากเลยฟอลโล่ไอจีเขาด้วยสิกูจะกระเทือกมึงจะให้กูฟอลโล่ไอจีมึงอันนี้โมโหจริงใช่ไหมลุงโอ้โหจริงสิก็มันจูบลูกเราอ่ะเราไปจัดการเฟิร์นยังไงไปพูดกับเฟิร์นบอกเฟิร์นว่าไงเหรอทำไมถึงไม่ยอมเขาขนาดนั้นก็ยังไม่ได้เจอเฟิร์นเลยเดี๋ยวกลับไปจะต้องถามหน่อยว่าทำไมลูกไปปล่อยตัวปล่อยใจให้มันขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่คนดีอะไรนะคนอย่างมันก็ประมาณพ่อนี่แหละแล้วเขาจะจีบกันรักกันยังไงถ้าไอ้เฟิร์นเลือกไอ้นิกกี้ไม่เอาครับเอาไอ้แจ็คแฟนฉันครับไอ้นี่ออกสื่อเลยนะลุงไอ้แจ็คไอ้นิกกี้มันหน้าตาดีแล้วพูดเร็วพูดติดอ่างพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วลูกตามมันไม่ทันหรอกลูกแต่แจ็คแฟนฉันน่ะมันโง่ลูกคือมันอยู่ก็เคยคุยกับมันนี่พูดจริงพูดจริงไอ้แจ็คแฟนฉันมันไม่ค่อยฉลาดหรอกมันบื้อด่ามันก็นิ่งแล้วก็มันก็ทำหน้าจ่อยแล้วมันก็กลัวเราด้วยมันกลัวทั้งป้าและกลัวทั้งเฟิร์นเพราะฉะนั้นเอาไอ้แจ็คแฟนฉันลูกไอ้เฟิร์นก็ตอบมาอีกมันสกปรกนะพ่อ พ่อไม่ใช่เป็นคนเอามันนี่มันสกปรกนะที่คอมันน่ะหุยอ่ะทุกวันเลยเลยก็เลยอยากจะทำเพลงให้แจ็คแฟนฉันชื่อเพลงแจ็คสะบัดขุยจะมีครั้งหนึ่งนิกกี้ประกาศว่าอยากจีบเฟิร์นด้วยก็เห็นว่ายังไงบ้างประกาศอยากจีบเฟิร์นไม่เอาครับไอ้นิกกี้ไม่เอาเพราะพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไอ้เนี่ยมันคาราคาซังอยู่แฟนมันกลับมาเลิกกันหรือยังเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ใช่อะไรนะจะไม่ติดตามจะรู้อ๋อตามครับคือไอ้เนี่ยและไอ้นิกกี้เนี่ยมันคาราคาซังอยู่แล้วเฟิร์นเพิ่งเจอมาหมาดๆเกิดสมมุติว่าไปไอ้นิกกี้ต่อยคนแฟนนิกกี้โผล่ขึ้นมาเอาแบบรูปแบบเดิมเลยคนก็จะตาหน้าเอาอีนี่มึงโดนไปแล้วมึงยังไม่จำอีกเหรอเรื่องแบบนี้ไอ้แจ็คแฟนฉันดีกว่าแต่กลัวลูกสาวหลงคาลงไหมนิกกี้เขาเป็นคนตลกเพราะมันคนไอ้เฟิร์นก็เป็นคนตลกคล้ายๆกันนะเดี๋ยวลูกออกมามันก็จะตลกกันใหญ่นิกกี้ก็อยากให้เขาแบบใครก็ได้แล้วแต่ลูกไม่ห้ามไม่อะไรแล้วไม่ต้องการคนรวยแล้วเพราะว่าถ้าต้องการคนรวยแล้วเดี๋ยวคนจะด่าลุงว่าดูถูกคนจนก็เลยใครก็ได้ชักมือ อนุญาตแล้วอันนี้คือประกาศตรงนี้เลยว่าแล้วอยากให้เขามีผัวด้วยเพราะอยากมีหลานแต่หลังเราต้องสแกนก่อนใช่ไหมลุงสแกนไม่ได้แล้วบางทีอ่ะมันจูบไก่นิกกี้กูไปนั่งสแกนตรงไหนวะจูบไปอะไรลูกจะทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยสแกนไม่ได้แล้วล่ะแล้วปล่อยอายุเยอะแล้วเฟิร์นอ่ะ30แล้วลุงลงอนุญาตมันต้องนานแล้วอย่างล่าสุดลุงลงมันเป็นข่าวมาคือแฟนเก่าเจโม่มาคอมเมนต์เฟิร์นเหมือนมีสัญญาณที่ดีว่าเขาจะกลับมาคุยกันอีกหรือเปล่าใครอ่ะเฟิร์นกับเจโม่เจโม่ชื่อเจโม่เหรอไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่ต้องการรู้ชื่อจริงชื่ออะไรนะแล้วจำไม่ได้เจโม่เหรอรู้แค่เจโม่เหรอไม่รู้จักได้ไหมก็ไม่อาญาดีกว่าถ้าเกิดมันกลับมานะถ้ามันเกิดมันกลับมานะมันก็ไอ้เฟิร์นก็กลายเป็นคนออกจากโง่ๆนิดหนึ่งนะก็จะเป็นก็ลูกก็ใครถามลุงก็บอกอ๋อลูกสาวลุงมันโง่ๆหน่อยนึงแล้วเมื่อกี้บอกว่าใครก็ได้ไม่สแกนแล้วไงใครก็ได้แต่ไม่ใช่คนเก่าไอ้แจ็คไอ้นิกกี้อะไรก็ว่าไปนิกกี้ได้นิกกี้ได้ไม่ได้ถ้าเจโม่นิกกี้ได้ครับใช่ไหมถ้าเปรียบกับไอ้เจโม่กูเอานิกกี้ครับกลัวไหมว่ากลัวจะไม่มีคนมาจีบเลยเพราะว่ากลัวก็มัน30แล้วว่ากลัวสิก็ถึงบอกว่าอนุญาตเพราะอยากมีหลาน
นี่มึงกลัวลุงลงมึงไม่ถามกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ฝากร้านตอนสุดท้ายอันนี้เอาเรื่องลูกก่อนมันต้องอินเสิร์ตโอเคโอเคแปลว่าไม่ห่วงปล่อยเต็มที่อนุญาตอนุญาตดีกว่าไม่ปล่อยเต็มที่หรอกเราต้องดูสิเกิดไปได้ใครที่มันแบบคนเดิมมามันก็ไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่ควรอ่ะเพราะว่ามันถึงอนาคตไอ้เรื่องนี้มันเรื่องทั้งชีวิตมันเรื่องถึงอนาคตถึงแก่เลยนะแม่เขาว่ายังไงบ้างภรรยาพี่หนุ่มแม่เขานั่งน้ำลายยืดไม่รู้เรื่องอะไรงงแม่เขานั่งงงแต่ว่าตามข่าวโกรธนะเนี่ยพูดอย่างนี้เขาดูโกรธนะแต่คุณเป็นคนนี้ไงเป็นคนปากดีแต่เฟิร์นจะปรึกษาแม่มากกว่าเราเขานอนคุยกับแม่เขาอยู่ตลอดทุกเรื่องเราไม่ถามเลยหรอครับถ้าเรื่องเมียเราถามแม่แม่มันก็บางเรื่องเขาก็ไม่พูดกับเราไม่ตอบแม่เรื่องไอ้เจโม่ลุงไม่รู้เลยรู้เป็นข่าวนะรู้ตอนเป็นข่าวนะจะบอกให้มันชื่อเจโม่ป่ะใช่รู้ตอนเป็นข่าวที่พูดจริงๆว่ามันเป็นแฟนกันเหรออ้าวแล้วเป็นตั้งเมื่อไหร่อ้าวแล้วแฟนเก่าเขาอ้าวในไอจีอ้าวอะไรวะอ๋อเฟิร์นคงไม่รู้มั้งแต่จริงมันก็ไม่รู้จริงๆนั่นแหละอย่างรู้ไหมว่าเขายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ไหมหรือว่ายังไงครับเป็นเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนทำไมเรามันก็เป็นเพื่อนเดี๋ยวก็มองตากันเดี๋ยวก็คนเป็นแฟนกันคือไม่เอาดีกว่าก็คือเอาใหม่ไปเลยดีกว่าเออคนใหม่เลยเนาะเยียบเลยผู้ชายอ่ะสุดท้ายฝากร้านฝากร้านฝากร้านเออเดี๋ยวไปกันเยอะกันต้องขอไม่เอาฝากหนังดีกว่าว่าร้านคนเยอะแล้วฝากหนังดีกว่าพจมานสว่างคตารับรองได้เดี๋ยวดูลุงลงเล่นนะเป็นหม่อมแม่นะรับประกันได้คือไม่เหมือนเจ๊แต๋วคนละเรื่องกับเจ๊แต๋วเลยแล้วเป็นสไตล์ใหม่ของลุงลงแล้วดูเลยแล้วทั้งเรื่องเลยนะมีแทบทุกฉากอย่างนี้ดีกว่า ออกแทบทุกฉากเป็นตัวสำคัญมากเดี๋ยวดูคือลุงจะเป็นคู่คุณก่อนที่คุณไปตลอดชีวิตเลยครับเป็นคู่ตอนนี้ไม่ถูกกันไม่ถูกกันพลอนันต์ตอนนี้ไม่ถูกกันเพราะว่าโอนไม่ครบเหรอโอนไม่ครบอ่ะคะเพราะว่ามันโอนครบแล้วแต่มันโอนเกินมาแล้วทวงกลับคืนนี่พูดจริงเลยพจมานสว่างคตาไปดูกันให้ได้รับประกันได้โรงหนังนั่งสบายห่างๆกันนิดๆหนึ่งนะฝากไปด้วยพจมานสว่างคตาสนุกแน่